สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดนปลาสวรรค์วันนี้มีโน้ตบุ๊กจากทาง ASUS ในรุ่น Zephyr G GA502D มาให้ได้ชมกันโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ใช้ CPU AMD ในรุ่น Ryzen 7 3750H ก็ความแรงประมาณ Intel i5 นะครับในด้านของการทำงานการเล่นเกมอันนี้สามารถใช้งานได้สบายๆนะครับแต่ตัวนี้จะมีข้อเสียนิดนึงคือการตอบสนองนะครับอาจจะยังไม่เร็วเท่า Intel สักเท่าไหร่คืออาการแบบคลิกมาคลิกมาเปิดนู่นเปิดนี่อาจจะแบบมีน้องมีคิดนิดนึงนะครับแต่เวลาเรนเดอร์นี่คือเร็วเป็นปกตินะครับต่อมาในส่วนของแรมนะครับเจ้าตัวนี้ให้มา16 กิกะไบต์นะครับเป็น8บวก8นะ8แรกเป็นแรมออนบอร์ดก็คือบัตรกรีมมาบนเมนบอร์ดเลยไม่สามารถถอดหรืออัปเกรดได้นะส่วน8ที่2นะเป็นสล็อต DDR4 ปกติสามารถถอดหรืออัปเกรดได้นั่นเองความเร็วของแรมอยู่ที่2400เมกะเฮิรตซ์นะครับมันเป็นข้อจำกัดของทาง CPU AMD Ryzen Gen 3ตัวนี้นะครับที่ว่ามันรองรับบัสแรมแค่นี้นะมันก็เลยวิ่งได้แค่นี้นะครับต่อมาในส่วนของ GPU หรือว่าการ์ดจอนั่นเองนะครับเครื่องนี้มี GPU ด้วยกัน2ตัวนะครับตัวแรกคือ AMD Vega 10ที่อยู่ในตัว Ryzen นั่นเองตัวที่2นะก็คือ Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ที่เป็นการ์ดแยกเป็นชิปแยกนะครับมาพูดไปทีละตัวดีกว่านะครับตัวแรกVega 10นะครับในตัวนี้มันเป็น GPU ของทาง AMD นะก็ตามสโลแกน AMD เลยนะครับเลยซื้อวันนี้แรงวันหน้านะครับไดรเวอร์เขายังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะที่ผมเจอมาคือเวลาเปิดเครื่องน้องจะจอไม่ค่อยติดนะก็คือเหมือนแบบมันเข้า Windows ไฟฮาร์ดดิสก์ขึ้นแล้วปกติแต่จอไม่ติดต้องกดแช่ปิดไว้แล้วก็แบบค่อยเปิดขึ้นมาใหม่ถึงจะใช้ได้นะครับกับอีกหนึ่งอย่างก็คือน้องจะจอกระพริบนะแบบเวลาทำงานอะไรแปลกๆน้องจะแบบแว๊บๆแล้วก็แบบสักพักก็จะใช้ได้หรือเวลาต่อโปรเจคเตอร์แบบนี้นะพรีเซนต์งานนะครับก็ต้องรอทาง AMD หรือทาง ASUS เนี่ยเขาแก้ปัญหาไดรเวอร์กันต่อไปนะครับส่วนต่อมานะครับการ์ดแยกนะครับชื่อยาวมากนะครับ NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max Q Design อันนี้คือชื่อรุ่นเต็มเขานะหรือเรียกสั้นๆว่า1660 Ti นั่นเองนะครับก็เป็นการ์ดแยกจากทาง NVIDIA นะครับตัวนี้เป็นชิปแยกออกมาเลยก็คือเอาไว้เล่นเกมเอาไว้ประมวลผลวิดีโออะไรแบบนี้นะครับเล่นเกมได้ลื่นๆเลยตัวนี้นะครับแต่สำหรับผมลองเอาเครื่องนี้ไปทำงานนะครับหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นในไลฟ์สตรีมหลายๆไลฟ์ผมแล้วแล้วก็ที่ผมไปไลฟ์ให้ที่อื่นด้วยนะครับผมเอาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปไลฟ์ 4K 60 FPS ได้สบายๆนะครับด้วยการใช้พลังจากการ์ดจอ Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max Q Design ตัวนี้นะครับชื่อยาวจัดนะต่อมาในส่วนของ storage นะครับเครื่องนี้ให้ SSD จากทาง Intel ความจุ 512 GB มานะครับเป็นรุ่น 660P นะครับ Intel 660P ติดเครื่องมาเลยนะครับเครื่องนี้ครบเลย CPU AMD การ์ดจอ Nvidia SSD Intel นะครับแล้วก็มันจะมีช่องว่างอีก1ช่องเอาไว้ใส่ M2 ได้นะครับเครื่องนี้มี M2 ไว้2ช่องแต่ข้อจำกัดของ CPU เหมือนเดิมนะครับ M2 จะทำงานที่ PCI Express Gen 3 X2 เท่านั้นนะเพราะปกติ M2 สมัยนี้จะเป็น Gen 3 X4 เนาะแต่เครื่องนี้จะเป็น Gen 3 X2 ทั้ง2ช่องเลยนะครับส่วนช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ไม่มีครับอันนี้เป็นข้อจำกัดด้วยขนาดนะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเป็นแบตเตอรี่หมดเลยนะครับด้านบนก็คือเป็นเมนบอร์ดแล้วก็ชุดระบายความร้อนของ CPU การ์ดจอนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแน่นแล้วนะครับเครื่องนี้พูดถึงชุดระบายความร้อนนะครับเครื่องนี้ก็จะมีพัดลม2ตัวนะครับอยู่ตรงนี้พัดลม2ตัวแล้วก็มีช่องระบายความร้อน3ช่องนะครับตรงนี้อันนี้2ช่องนะครับและอีก1ช่องจะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับใครที่ใช้เมาส์ก็จะบ่นๆกันหน่อยเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมอย่างเงี้ยเมาส์มันก็จะอยู่ตรงนี้ถูกต้องมั้ยแล้วลมร้อนมันก็จะเป่าออกมาตรงนี้นะครับซึ่งหลายๆคนบ่นแต่ผมใช้ทัชแพดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนในด้านของอุณหภูมินะเท่าที่ผมเทสมาทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์แบบทั้งทำงานในห้องแอร์ทั้งเอาไปทำงานข้างนอกอุณหภูมิ CPU ก็จะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ80องศานะครับแต่ถ้าเกิดออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยพัดลมน้องจะโวยวายนิดนึงคือเสียงพัดลมน้องจะดังเนื่องด้วยเครื่องน้องบางนะครับแล้วพัดลมมันต้องบางตามแล้วเสียงมันจะแบบออกไปแนวโทนสูงนิดนึงนะครับซึ่งหูเราเนี่ยมันไวต่อเสียงสูงมากกว่าเสียงต่ำนั่นเองมันก็เลยรู้สึกว่าพัดลมมันจะดังไปหน่อยนะครับสำหรับความรู้สึกของผมนะต่อมาพูดถึงจอกันบ้างนะครับจอตัวนี้เป็นจอปลาไหลนะครับจอปลาไหลมันลื่นนั่นเองก็คือเป็นจอ240 เฮิรตซ์นะครับจอ240 เฮิรตซ์คือเป็นจอแบบเกมมิ่งเลยสายเกมนี่แบบลื่นๆกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมใช้เองผมก็ชอบแม้กระทั่งผมเป็นคนไปเล่นเกมการที่แบบเราเลื่อนหน้าต่างเราคลิกเราทำอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกความต่างได้นะครับแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยว่าแต่ละคนจะรู้สึกได้มากน้อยต่างกันแค่ไหนนะแต่อีกหนึ่งอย่างก็คือจอนี้นะครับเขาเคลมไว้ว่าขอบเขตสี sRGB เขาทำได้ 100% นะครับดังนั้นใครที่บอกว่าจะเอาไปทำงานตัดต่อแต่งรูปอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ไอ้ขอบเขตสี RGB ตัวเนี้ย
คือมันแสดงผลได้กว้างนะครับไม่ได้หมายความว่ามันสีตรงถ้าสีตรงคุณต้องคาลิเบรตอีกรอบแต่เท่าที่ผมใช้มาเนี่ยคือแบบเปิดกล่องใช้มาเลยสีก็ตรงในระดับนึงแล้วนะสามารถทำงานทั่วไปได้แต่ถ้าแบบว่าเอาไปทำงานที่แบบว่าต้องเป๊ะเรื่องสีจริงๆผมก็แนะนำให้คาลิเบรตอีกรอบนึงนะแต่ด้วยพื้นฐานจอเนี่ยมันมาดีในระดับนึงอยู่แล้วนะเรียกได้ว่าดีทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งเกมก็ได้240เฮิรตซ์ฝั่งทำงานก็ได้ sRGB 100% นะครับต่อมาพูดถึง input กันบ้างนะครับทัชแพดตรงนี้ทัชแพดด้านล่างนะครับผมให้ผ่านเลยตัวนี้นะครับไม่ใช่ผ่านไปเลยนะทดสอบผ่านนะครับผ่านมาตรฐานของผมคือมันทำงานได้ดีนะครับแล้วทัชแพดมันใหญ่ด้วยนะครับถือว่าใหญ่ในระดับนึงเลยนะครับแต่น้องก็จะมีลั่นนิดนึงเวลาแบบมือเปียกๆชื้นๆแบบเนี้ยแล้วมาใช้น้องจะมือลั่นเป็นบางเวลาคือแบบปุ๊บแล้วเคอร์เซอร์มันจะดีดๆเล็กๆน้อยๆเวลาเราทำงานละเอียดมันจะแบบนิดนึงนะครับเช็ดมือให้แห้งก็หายนะแต่ก็น้องไม่ได้เป็นบ่อยขนาดนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือส่วนของคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดตรงนี้เป็นคีย์บอร์ดที่ไม่มีนัมแพดนะครับหลายๆคนก็จะแบบว่าเฮ้ยเครื่องใหญ่ทำไมไม่มีนัมแพดนะครับคือเขาจะขยายเลยเอาคีย์บอร์ดไปให้เต็มทำใหมันได้เลย์เอาท์แบบปุ่มลูกศรปุ่มอะไรแบบเนี้ยที่ว่ามันไม่ต้องย่อมันไม่ต้องบีบขนาดลงนะก็ให้ได้เลย์เอาท์ที่ดีขึ้นผมก็ชอบนะแบบนี้ก็คือมันพิมพ์แบบพิมพ์สนุกกว่านะครับต้องพูดอย่างนี้แต่ใครที่ทำงานแบบกับตัวเลขบ่อยๆก็จะแบบจะขาดใจนิดนึงว่ามันไม่มีนัมแพดมาให้นะในโน้ตบุ๊กไซส์นี้ไซส์15นิ้วนะครับต่อมานะครับที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือไอ้ปุ่มด้านข้างตรงนี้นะทาง Asus เขาแยกมาเลยนะครับเป็นปุ่มโฮมเพจอัพเพจดาวอะไรพวกนี้นะเพราะว่าบางยี่ห้อเขาจะทำเป็น FN ก็คือต้องกด FN รวมกับปุ่มนู้นปุ่มนี้เราถึงจะได้เพจอัพเพจดาวมาแต่ตัวนี้เขาแยกออกมาตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถกดได้เร็วขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือปุ่มด้านล่างนี้นะครับ FN ปุ่มฟังก์ชันแยกทางด้านขวานะบางรุ่นมีแค่ทางด้านซ้ายเวลาเราจะกดฟังก์ชันและอะไรที่มันอยู่ทางขวาแล้วก็ต้องแหกนิ้วแหกมือเข้าไปกว่ามันจะกดได้นะแต่นี่คือแบบฟังก์ชันแล้วแบบเรากดได้เลยนะครับมันอยู่ทางด้านขวาแล้วเองต่อมาทางด้านบนตรงนี้นะครับมีอีก4ปุ่ม2ปุ่มแรกเป็นปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับก็คือเสียงลำโพงของเรานั่นเองปุ่มที่3คือเป็นปุ่มเปิดปิดไมค์นะครับมีขึ้นบนจอด้วยว่าเปิดหรือปิดอยู่นะครับไม่ต้องเดาเพราะว่าที่ปุ่มเนี่ยมันไม่ได้มีไฟอะไรบอกนะครับมันดูจากบนจออย่างเดียวส่วนปุ่มสุดท้ายนะครับเป็นปุ่มที่เอาไว้เรียกโปรแกรม Armory Crate ของทาง Asus นะครับซึ่งโปรแกรมเนี้ยมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ดูสเปคต่างๆของเครื่องนะดูอุณหภูมิความร้อนใช้แรมใช้ CPU ไปเท่าไหร่การ์ดจอเท่าไหร่อะไรแบบนี้แล้วก็เอาไว้ใช้ปรับโปรไฟล์ได้ด้วยนะแบบว่าเป็น Tower Saving เป็น Silence เป็น Performance อะไรแบบนี้เราสามารถปรับได้ให้เข้ากับการใช้งานของเรานั่นเองนะครับสามารถดูผ่านโปรแกรมนี้ได้หมดเลยแต่คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับไม่มีไฟ RGB นะครับเป็นไฟสีขาวเท่านั้นแต่สามารถปรับความสว่างได้นะจะปิดก็ได้นะครับแต่พอปิดแล้วก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันจะมองไม่ค่อยเห็นตัวอักษรที่มันสกรีนอยู่บนคีย์บอร์ดสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นใครที่บอกว่ายังต้องก้มมองคีย์บอร์ดอยู่ก็อาจจะแบบต้องเปิดไฟตลอดนะครับแต่ถ้าใครพิมพ์สัมผัสแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับต่อมาถ้าใครบอกว่าเปิดไฟแล้วมันเปลืองไฟซึ่งจากการทดสอบเนี่ยเปิดไฟกับปิดไฟมันแทบไม่ต่างกันเลยนะแบตเตอรี่ตัวนี้เรียกได้ว่าสุดในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ผมเคยทดสอบมาแล้วก็ว่าได้นะครับแบตเตอรี่อยู่ได้นานสุดประมาณ7ชั่วโมงนะครับ7ชั่วโมงในการทำงานทั่วไปนะครับอย่างเช่นเล่นเฟซดู YouTube พิมพ์งานส่งอาจารย์ทำพรีเซนเทชันหรือทำงานอะไรเบาๆแบบเนี้ยเครื่องนี้แบตอยู่ได้7ชั่วโมงแบบสบายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานหนักขึ้นมานิดนึงก็อาจจะ 6-5 ชั่วโมงแบบนี้แต่ถ้าใช้งานโหดสุดๆแบบเล่นเกมแบบอะไรแบบนี้หรือตัดต่อวิดีโอเรนเดอร์วิดีโอแบบเนี้ยก็จะชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงนะครับแน่นอนนะครับที่แบตมันอยู่ได้นานขนาดนี้เพราะว่าเขาให้แบตมาถึง75วัตต์อาวคือเรียกได้ว่าเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กทั่วไปในยุคสมัยนี้เพราะว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปในยุคสมัยนี้เขาจะให้ประมาณ 40-50 วัตต์อาวแค่นั้นนะแต่เครื่องนี้ให้มา75วัตต์อาวแล้วก็มีฟาสต์ชาร์จด้วยนะครับไม่ใช่ฟาสต์ชาร์จแบบมือถือนะอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ปกติ180วัตต์ของเขานะซึ่งหน้าตาอะแดปเตอร์ของเขาก็เหมือนหน้าตาอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ข้อดีอีกหนึ่งอย่างคือไอ้สายตรงนี้เขางอมาให้เลยนี่เวลาใส่กระเป๋าปุ๊บสายมันก็จะไม่งอแล้วสายมันก็จะไม่ขาดไม่หักนะเพราะว่าหลายๆเครื่องที่ผมเจอมาก็คือตรงเนี้ยมันออกมาตรงๆแล้วก็มันจะงอมันจะหักเมื่อเวลาผ่านไปนะครับแล้วก็เวลาชาร์จแบตนะครับเขาชาร์จด้วย60วัตต์นะเขาชาร์จด้วยกำลังไฟ60วัตต์นะครับดังนั้น1ชั่วโมงนิดๆนะแบตก็เต็มแล้วเครื่องนี้นะต่อมาเรามาดูด้านอื่นของเครื่องกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นจากด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นช่องระบายความร้อนของเขานะครับแล้วก็มีช่องพัดลม2ช่องตรงนี้ซึ่งช่องตรงเนี้ยเขาปิดไว้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันจริงๆแล้วลมเข้าแค่2ช่องนี้นะครับช่องนี้ก็คือส่วนของ CPU GPU นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็น RAM นั่นเอง
ต่อมาตรงนี้ครับก็คือลำโพง2ตัวนะซึ่งลำโพงเจ้าตัว Sephora GGA502D ตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่าแม่งเป็นลำโพงที่สุดแล้วตั้งแต่โน้ตบุ๊กที่ผมเคยใช้มานะครับถามว่ามันสุดยังไงคือเสียงมันดีในอย่างนึงคือเสียงมันดีและอีกอย่างนึงคือมันฉลาดครับเพราะเวลาคุณเปิดเบาๆเนี่ยมันจะเสียงทุ้มเสียงแหลมทุกอย่างมาครบเลยนะแต่พอคุณเร่งวอลุ่มดังๆขึ้นมาเปิดฟังดังๆเนี่ยเขาจะลดเสียงทุ้มลงเพราะว่าเสียงทุ้มมันใช้พลังงานจากลำโพงมากที่สุดลองสังเกตดูดิเวลาใครแบบเล่นเครื่องเสียงจะเห็นว่าตู้ซับวูเฟอร์มันใหญ่มากเลยเสียงต่ำมันใหญ่มากนะครับดังนั้นพอเร่งขึ้นไปเขาก็ลดเสียงต่ำลงเพื่อให้มันไปขับเสียงแหลมเสียงสูงได้เต็มกำลังมากขึ้นนั่นเองนะผมถือว่าฉลาดมากนะสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับแล้วมันเป็นลำโพง 2.0 ธรรมดาคือมีซ้ายขวาแค่นี้ไม่มีซับวูเฟอร์นะครับแต่เสียงดีกว่าบางเครื่องที่มีซับวูเฟอร์ด้วยซ้ำนะครับลองไปฟังกันดูดีกว่าว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างมันก็จะมีข้อเสียนิดนึงนะครับก็คือช่วง250เฮิรตซ์มันยังจะมีกวนๆใจอยู่นิดนึงนะแต่เราก็แก้ปัญหาได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ EQ ที่เรียกว่า Sonic Studio 3ที่เขาติดมาให้กับเครื่องเนี่ยดึง250เฮิรตซ์ลงนิดนึงก็เนียนแล้วนะครับต่อมามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่านะเริ่มต้นจากทางด้านซ้ายของเครื่องกันก่อนนะเวลาเราหันใช้งานนะด้านซ้ายนะครับก็เริ่มจากพอร์ตอะแดปเตอร์นะครับช่องชาร์จไฟนั่นเองนะครับชาร์จไฟจากอะแดปเตอร์ได้เท่านั้นนะไม่สามารถชาร์จจากไทป์ซีได้ต่อมานะก็คือเป็นแลนนะเป็นกิกะบิตแลนธรรมดา USB 3.0 นะครับอันนี้มัน HDMI นี่มันเป็น HDMI ครับ HDMI 2.0 แล้วก็ USB 3.0 แล้วก็ช่องไมโครโฟนหูฟังรวมเป็นช่องคอมโบช่องเดียวนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็มี USB 3.0 อีก2ช่องนะครับรอบเครื่องนี้เป็น USB 3.0 หมดแล้วแล้วก็ Type-C ตัวนี้นะครับเป็น USB 3.1 Gen 2ก็คือ10กิกะบิตนั่นเองนะครับเท่ากับเครื่องนี้มี USB ให้ทั้งหมด4พอร์ตแต่สิ่งที่มันไม่มีในเครื่องนี้ก็คือการ์ดรีดเดอร์นั่นเองนะครับเครื่องนี้ไม่มีการ์ดรีดเดอร์มาให้นะครับไม่มีการ์ดรีดเดอร์นะครับสายทำงานสายถ่ายรูปอาจจะขัดใจนิดนึงว่ามันไม่มีมาให้นะครับเจ้าตัวการ์ดรีดเดอร์ต่อมานะครับดีไซน์ของตัวเครื่องนี้นะครับผมว่าชอบที่สุดแล้วเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหลี่ยมทุกอย่างมันเหลี่ยมคือแบบดีไซน์มันเหลี่ยมเออแล้วแบบเปิดฝามาข้างในมันก็เหลี่ยมมันไม่ได้แบบเรียกร้องความเกมมิ่งขนาดนั้นน่ะคือมันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่มันไม่ได้เรียกร้องว่าเป็นเกมมิ่งขนาดนั้นคือมันแบบดีไซน์เรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้ไฟ ROG ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ ASUS ตัวนี้ ASUS ROG ตัวนี้เป็นแบ็คไลท์สีแดงนะครับซึ่งมันเป็นแบ็คไลท์รวมกับจอนะครับถ้าเกิดผมเร่งความสว่างจอขึ้นไปจะเห็นว่าตัวมันก็สว่างขึ้นนะถ้าผมลดความสว่างจอมันก็จะลดความสว่างลงอารมณ์ประมาณเครื่อง Apple น่ะสมัยก่อนนะที่มันมีไฟตรงอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับแต่ไอ้แผ่นหลังตรงเนี้ยนะครับจะเห็นว่าที่ผมถือจะจับเห็นไหมมันจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายไปนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเช็ดกันบ่อยๆหน่อยนะครับเป็นรอยนิ้วมือง่ายนิดนึงครับแต่ข้างในก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างคือไฟแสดงสถานะเขานะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่3ดวงตรงนี้ไฟพาวเวอร์ไฟชาร์จแบตแล้วก็ไฟฮาร์ดดิสนะครับเวลาเปิดฝาเราก็เห็นเวลาใช้งานเราก็เห็นถูกต้องไหมถ้าเราปิดฝาปุ๊บเราก็เห็นอยู่ข้างนอกเว้ยนี่เห็นไหมไฟก็ยังติดอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้จากข้างนอกด้วยเพราะก็ตัดจอเว้าไปตรงนี้ไว้นะครับก็สวยดีนะครับชอบเครื่องนี้นะครับชอบเลยแหละแต่อีกหนึ่งอย่างนะครับที่รีวิวมาจนจบแล้วแล้วผมยังไม่พูดถึงเลยนะเพราะว่ามันไม่มีนะครับหลายๆคนก็ไม่คิดว่ามันไม่มีนะครับจนกระทั่งคุณต้องคอนเฟอเรนซ์กับใครคุณต้องประชุมกับใครนะครับเครื่องนี้ไม่มีเว็บแคมครับเครื่องนี้ไม่มีเว็บแคมครับไม่มีจริงๆด้านบนด้านล่างด้านไหนคือปกติผมจะเทสเว็บแคมให้ดูถูกต้องไหมแต่นี่ไม่มีเว็บแคมผมก็ไม่รู้จะเทสให้ดูยังไงนะครับ แต่ส่วนไมค์ของติดตัวเครื่องก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเสียงไมโครโฟนในเครื่อง
จ้าตัว Asus Zephyrus GGA 502D ตัวนี้นะเดี๋ยวผมลองพิมพ์บนคีย์บอร์ดดูว่าเสียงคีย์บอร์ดเข้าเยอะแค่ไหนนะครับนี่ลองพิมพ์งานพิมพ์อะไรปกติทั่วไปนะครับลอง WASD บ้างเล่นเกมมี Space Bar อะไรแบบนี้หัวร้อนหน่อยอ่ะแล้วก็ทัชแพดนะครับเสียงทัชแพดเข้าไหมเวลาคลิกนะครับเวลาเลื่อนเลื่อนไม่น่าเข้าแต่เวลาคลิกอาจจะมีบ้างนะครับคลิกขวาบ้างอะไรแบบนี้นะครับสรุปดีไหมดีครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับโดยรวมชอบนะครับโดยรวมถือว่าชอบเลยแหละสำหรับผมก็มีข้อติเล็กน้อยนะครับเรื่องการ์ดจอ AMD นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube เสิร์ชเข้าไปได้เลยว่าแดงปลาสวรรค์นะครับสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ